ฮัลโหลสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนต่อในมหาภิกัดนะครับที่อาจารย์พูดไปตอนที่1ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของมหาภิกัดเบญจอีกตัวหนึ่งที่ใช้แก้ในกองอสุรินทัญญาณธาตุก็คือทัสสะเบญจขันธ์นะครับทัสสะเบญจขันธ์นั่นเองนะทัสสะเบญจขันธ์นี้ก็เป็นตัวยาที่แก้ในกองอสุรินทัญญาณธาตุนะก็คือธาตุที่สำแดงให้รู้ดุจผีสิงที่กระทำให้อุจจาระมีกลิ่นต่างๆตามธาตุพิการนะครับครั้งที่แล้วจันก็พูดได้ว่าถ้าธาตุดินพิการก็จะมีกลิ่นดังซากศพใช่ไหมฮะถ้าธาตุน้ำพิการก็จะมีกลิ่นดังอุจจาระก็จะมีกลิ่นดังปลาเน่านะครับถ้าธาตุลมพิการอุจจาระก็มีกลิ่นดังข้าวบูดและถ้าธาตุไฟพิการก็จะมีกลิ่นดังหญ้าเน่านั่นเองที่เราท่องสั้นๆว่าศพปลาข้าวหญ้านั่นเองทีนี้เราจะโบราณท่านก็มีการกำหนดตัวยานะครับไว้สำหรับรักษาหรือแก้ไขในกองอสุรินทัญญาณธาตุโดยใช้ทัสสะเบญจขันธ์ซึ่งมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับก็มีสูตรดังต่อไปนี้เอาล่ะนะครับคู่นะครับโอเคนะสูตรก็คือตัวยาที่ใช้นั้นจะมีอยู่โดยใช้เบญจกูลนั่นเองนะครับเบญจกูลนั่นเองดีช้าสะใจขิงนะครับและตัวยาที่ใช้ก็จะต้องมีน้ำหนักรวมกันได้เท่ากับ15ส่วนนะครับได้เท่ากับ15ส่วนโดยเราจะมีสูตรจากเป็นสูตร5 4 3 2 1นะครับใช้สูตร5 4 3 2 1นะครับเราก็จะมีการวนหาขึ้นอยู่กับว่าโจทย์จะต้องการถามนะครับว่าแก้ในกองธาตุใดนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูอันนี้เวลาท่องนะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมหรือเป็นวงเวียนที่ใช้สำหรับหาสูตรทัสสะเบญจขันธ์นะถ้าเราจำได้ไหมว่าโสรุปเบญจกูลนั้นเราจะใช้การวนจากดินน้ำลมไฟอากาศในลักษณะวงจรแบบนี้แต่ถ้าเป็นทัสสะเบญจขันธ์ให้วนอย่างนี้นะครับก็คือดินไฟนะลมอยู่ตำแหน่งเดิมน้ำนะเปลี่ยนตำแหน่งกับไฟแล้วก็ไปที่อากาศจะเห็นว่าเราจะต้องวนจากดินไฟลมน้ำอากาศไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ให้ดีถ้าโจทย์ถามว่าทัสสะเบญจขันธ์ที่แก้ในกองธาตุดินหรือปฐวีธาตุจะมีสูตรยาอะไรก็ให้ดินก็คือดอกดีปี5ส่วนนะครับแล้วก็รากเจตมูลเพิง4ส่วนเถาสะค้าน3รากชะพู2และเงาขิงแห้ง1ถูกไหมครับแต่ถ้าโจทย์ถามว่าทัสสะเบญจขันธ์ที่แก้ในกองอาโปธาตุหรือธาตุน้ำก็คือสูตรยาใดก็ต้องใช้รากชะพู5ส่วนแล้วตามด้วยเงาขิงแห้ง4ส่วนดอกดีปี3ส่วนรากเจตมูลเพิง2ส่วนและจบด้วยลม1ส่วนนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะเช่นเดียวกันเกิดถ้าถามว่าแก้ในกองอากาศธาตุนะครับใช้ทัสสะเบญจขันธ์นะสูตรยาใดก็ใช้เง่าขิงแห้ง5ส่วนดอกดีปี4รากเจตมูลเพิง3เถาสะค้าน2และรากชะพู1ฮะคงไม่ยากนะครับโอเคอันนี้ก็คงจะได้กันก็วนไปวนมาอย่างนี้แต่สำคัญที่ต้องจำสูตรให้ได้แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะเรียงลำดับ5 4 3 2 1เหมือนกันตามที่อาจารย์บอกต่อไปเป็นสิ่งพิกเรามาดูมหาภิกัดทั่วไปนะอันนี้แหละที่ลูกศิษย์ลูกหาก็หลายท่านก็มักจะมีปัญหาและปัญหาก็คือในหนังสือของเรานั้นนะฮะในหนังสือตำราเภสัชนั้นได้มีการเขียนผิดไว้ด้วยในบางส่วนนะนี้เราก็มาถ้าใครเรียนกับอาจารย์ก็จะให้แก้ในหนังสือแต่ทีนี้วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายใหม่และก็มีหลักเทคนิคในการจำง่ายๆนะในการที่เราจะใช้มหาภิกัดทั่วไปแก้ใน
แก้ธาตุในกรณีที่ธาตุของเรากำเริบหย่อนหรือพิการนะซึ่งถ้าเราสังเกตในตำราหนังสือแล้วจะงงมากนะครับเพราะจะต้องมีตารางจำอย่างมากมายในตำรับหนึ่งอย่างเช่นเตโชธาตุกำเริบจะต้องใช้ตัวยาถึง6ตัวนะครับแล้วสัดส่วนก็ค่อนข้างจำยากเพราะฉะนั้นในแต่ละสูตรอย่างน้อย6ตัวหมดเลยนะบางตัวก็จะมีละคนเข้ามาอันนี้สำหรับอาจารย์แล้วจะขอแนะนำวิธีสิ่งที่ไม่ยากสำหรับพวกเรารับรองพิชิตข้อสอบได้แน่นอนนะครับสวัสดีเดี๋ยวเรามาต่อกันสูตรนะฮะให้เริ่มเลยนะครับสิ่งที่ต้องจำอันแรกก็คือเราจะต้องเขียนสูตรนี้ขึ้นมานะฮะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนซ้ายคือจาก1 2 3ก็คือ1ส่วน2ส่วน3ส่วนเราจะแบ่งตัวยาอย่างนี้เป็นกลุ่ม2กลุ่มนะครับด้านขวาจะเป็น4 86นะครับสูตรตัวยาที่ใช้น้ำหนักที่ใช้จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจำก็คือสูตรกำเริบของแต่ละธาตุสูตรกำเริบของแต่ละธาตุตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจำให้ขึ้นใจนะฮะถ้าเราจำขึ้นใจและเราเข้าใจสูตรตรงนี้แล้วไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแบบไหนทิศทางใดเราจะตอบได้หมดนะครับลองมาดูกันนะครับสิ่งที่ให้นักศึกษาหรือพวกเราที่เรียนศึกษาเภสัชกรรมไทยนั้นต้องจำก็คือสูตรเตโชธาตุกำเริบวาโยธาตุกำเริบอาโปธาตุกำเริบปัทวีธาตุกำเริบนะเวลาที่เราเขียนก็ต้องเรียงเตโชวาโยอาโปปัทวีอย่างนี้นะไล่สลับกันไปโดยที่เราจะท่องในใจว่าเราจะต้องท่องให้จนขึ้นใจนะฮะว่าเตโชธาตุกำเริบก็คือสะดีช้าขิเจเพกนะครับสะดีช้าขิเจเพกนั่นหมายถึงว่าเตโชธาตุกำเริบนั้นจะใช้เถาสักขานหนัก1ส่วนดีดอกดีปี2ส่วนรากชะพู3ส่วนขิงแห้ง4ส่วนเจก็คือเจดรากเจตมูลเพลิง8ส่วนและก็ลูกสมอพิเภกหนัก16ส่วนซึ่งเป็นตัวยาในการแก้เตโชธาตุกำเริบนั่นเองนะครับก็ต้องให้ขึ้นใจว่าสะดีช้าขิเจเพกส่วนวาโยธาตุกำเริบนั้นเราก็ท่องว่าช้าเจดีพริกสะไทยช้าเจดีพริกสะไทยแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีขิงนะฮะขิงแห้งนะฮะละคนครึ่งส่วนในนะฮะครึ่งส่วนเสมอนะครับในสูตรของวาโยไม่ว่าจะเป็นวาโยกำเริบหย่อนหรือพิการเพราะฉะนั้นในทางกลับกันถ้าเห็นขิงแห้งครึ่งส่วนละคนก็ต้องนึกว่าต้องคิดกลับกันทางว่าเป็นสูตรของวาโยธาตุจะกำเริบหย่อนพิการก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป ส่วนอาโปธาตุกำเริบนั้นก็ท่องว่าขิสเจดีชาป้อมนะอาโปธาตุกำเริบนั้นต้องท่องขิสเจดีชาป้อมซึ่งต้องใช้พริกไทยครึ่งส่วนละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุกำเริบหย่อนหรือปานแต่ถ้าเป็นอาโปกำเริบจะต้องขิสเจดีชาป้อมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจในทางเดียวกันปัทวีธาตุกำเริบก็ท่องพริกขิเจสะดีช้าพริกขิเจสะดีช้าและให้สังเกตว่าจะต้องมีตีผลาละคนครึ่งส่วนนะครับงั้นสิ่งที่พวกเราต้องท่องก็คือสะดีช้าขิเจเพกช้าเจดีพิกสะไทยขิสะเจดีช้าป้อมพิกขิเจสะดีช้าหากท่องไม่ได้พอถึงเข้าห้องสอบปั๊บเขียนสูตรตรงนี้ไปเลยเขียนไว้ในกระดาษข้อสอบได้เลยนะครับแต่ห้ามเอาออกมานะฮะถ้าเราจำไม่แม่นเวลาเข้าห้องสอบปั๊บก็ไปถึงก็รีบเขียนเลยถ้ากลัวลืมนะครับเตโชวาโยอาโปปัทวีก็เขียนย่อๆว่าสะดีช้าขิเจเพกช้าเจดีพิสัทไทยขิสเจดีช้าป้อมพิขิเจสะดีช้าและอย่าลืมว่า3ตัวแรกข้างหน้าคือสูตร1 2 3และ3ตัวหลังก็เป็น4 86นะครับขอให้จำสูตรนี้ไว้ดีแล้วเราจะมาพิสูจน์กันต่อไปทีนี้เรามาดูถ้าเรารู้เราจำเราท่องเตโชธาตุกำเริบได้แล้วการที่เราจะหาเตโชธาตุหย่อนและพิการไม่ได้ยากนะครับนะฮะโจทย์อาจจะมีให้โจทย์อาจจะถามมาใน2ลักษณะก็คือถามคือโจทย์ให้ว่าถามว่าเตโชธาตุกำเริบหย่อนพิการจะต้องใช้สูตรยาใดอาจจะให้คำตอบมาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้หรือในทางกลับกันโจทย์จะให้ว่าตัวยาในหนักแต่ละส่วนของสูตรใดแล้วถามว่าตัวยาที่
ที่กล่าวมานั้นเป็นตัวยาที่ใช้แก้สำหรับธาตุใดกำเริบหย่อนพิการนะโจทย์จะมาในลักษณะนี้อาจจะไม่ให้มาทั้งเต็มทั้งหมดและอาจจะตัดบางส่วนมาหรืออาจจะตัดแค่บางตัวมาถามเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะรู้วิธีพิชิตข้อสอบนะพิชิตข้อสอบในส่วนที่เป็นมหาพิกัดทั่วไปทีนี้จำนะครับเมื่อเราดูสิ่งที่จะต้องดูก็คือเราท่องว่าเตโชธาตุกำเริบนั้นก็คือสูตรสะดีช้าขิเจเพกใช่ไหมครับก็ตั้งไปเลยเราจะต้องตั้งสูตรไปก่อนสะดีช้าขิเจเพกและเราต้องรู้ว่าสะดีช้าก็คือสะ1ดี2ช้า3ขิ4เจ8เพก16นะครับสิ่งที่เราจะหาเตโชธาตุหย่อนก็มีการดูได้จากหรือการผันได้จากเตโชธาตุกำเริบนั่นเองหลักการก็คือดูตรงนี้นะครับช่องแรก1 2 3ตรงนี้ตัวไหนที่เคยหนัก3ส่วนนะครับการผัน1ครั้งเคยหนัก3ส่วนจะต้องลดมาเหลือ2ส่วนตัวไหนที่เคยหนัก2ส่วนจะต้องลดมาเหลือ1ส่วนและตัวที่1ส่วนที่น้อยที่สุดจะกระโดดขึ้นไปเป็น3ส่วนแทนที่ทันทีนะครับจะเป็นวนลักษณะอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นการหาเตโชธาตุหย่อนเราก็ต้องรู้สูตรเตโชธาตุกำเริบซึ่งเรารู้แล้วว่าเราท่องว่าสะดีช้าถูกไหมครับอาจารย์บอกว่าตัวไหนที่เคย3นะช้าเคยหนัก3ส่วนจะต้องมาลงมาอยู่ที่2ส่วนนะลากลงมางี้เลยเหลือ2ส่วนนะครับขณะที่ดีดอกดีปีหนัก2ส่วนจะต้องลดลงเหลือ1ส่วนถูกไหมครับขณะเดียวกันสะคร้านที่เคย1ส่วนตามวงรูปนะฮะก็จะกระโดดขึ้นไปเป็นหนัก3ส่วนงั้นสูตรเตโชชาติหย่อนที่เราได้ก็คือดี1ส่วนช้า2และสะ3เห็นไหมครับง่ายไหมครับเป็นสิ่งที่ง่ายเลยนะครับขณะที่ในทางด้านขวาสูตร486จะหมุนทิศทางตรงกันข้ามกับสูตร1 2 3ด้านหน้านั่นก็คือว่าเดิมเตโชธาตุกำเริบขิงแห้งหนัก4ส่วนรากเจตมูลเพลิงหนัก8ส่วนสมอพิเภกหนัก16ส่วนสูตรนี้ให้เริ่มอย่างนี้ก็คือขณะที่เคยตัวเคยเป็น4ส่วนถ้าตัวเคยเป็น4ส่วนให้ขยับเพิ่มเป็น8ส่วนตัวไหนที่เคยเป็น8จะกระโดดขึ้นเป็น16ขณะเดียวกันตัวไหนที่เคย16นะครับจะลดลงมาเหลือ4ส่วนนะครับลดลงมาเหลือ4ส่วนนั่นเองนะครับดูให้ดีนะครับ4ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะที่ตัวสูงสุดก็ลดลงมาต่ำสุดนะเรามาดูตัวอย่างก็คือเตโชธาตุหย่อนนะครับเตโชธาตุขิงแห้งเคย4ส่วนจะขึ้นพอมาอยู่เตโชธาตุหย่อนจะเป็น8ส่วนใช่ไหมที่อาจารย์บอกขณะเดียวกันที่7 8ส่วนจะขึ้นมาเป็น16สมอพิเภก16จะลดลงมาเหลือ4ส่วนเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้นั่นเองหลักตรงนี้ใช้ด้วยกันทั้ง4ธาตุนะครับใช้หลักเดียวกันทั้งหมดแต่ขอให้เราจำสูตรกำเริบของแต่ละธาตุไว้เท่านั้นเราก็จะสามารถหาหย่อนและพิการได้ดูตรงนี้ต่อไปเตโชธาตุพิการการหมุนเราก็ต้องหมุนจากเตโชธาตุหย่อนถูกไหมเตโชธาตุหย่อนนั่นเองการบอกแล้วว่าเดิมช้าเป็น2ต้องเหลือ1นะฮะเดิมสะเป็น3ต้องเหลือ2ขณะที่ดีเป็น1ต้องโดดเป็น3งั้นเราก็จะได้สูตรเตโชธาตุพิการว่าช้าสะดีนั่นเองก็คือช้าเราก็จะรู้ว่ารากชะพูหนัก1ส่วนสะขาน2ส่วนและกระดีปี3ส่วนขณะเดียวกันในฝั่ง486ซึ่งจะเดินตรงกันข้ามกับสูตร1 2 3ก็คือเพกเคย4จะขึ้นไปเป็น8ขิงแห้งเคย8ขึ้นเป็น16ขณะที่เจตมูลเพลิง16จะลดลงมาเหลือ4เห็นไหมอันนี้เราก็ได้3ตารางธาตุนะครับเป็นธาตุกำเริบหย่อนพิการซึ่งเราลองไปเช็คในหนังสือหรือดูนะฮะก็จะได้คำตอบสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าการเห็นเตโชธาตุไม่ว่าจะกำเริบหย่อนพิการจะไม่มีตัวยาอื่นละคนในทางกลับกันถ้าโจทย์ให้มาตัวยาทั้งหมดและไม่มีละคน
นะครับก็เราต้องดาวไปที่เตโชแล้วก็เช็คสูตรนะครับตามนี้นะอาจารย์ก็จะสรุปด้านนี้ข้อสังเกตในการหาเตโชธาตุกำเริบหย่อนพิการนะที่อาจารย์บอกว่าอันที่หนึ่งต้องจำไว้ว่าเตโชธาตุนั้นไม่มีอะไรละคนนะฮะสองเตโชธาตุกำเริบนะเราต้องท่องให้ขึ้นใจว่าสะดีช้าขีดเจเพกนะเราต้องท่องให้ขึ้นใจเลยเพื่อเราจำสูตรนี้ได้เราจะหาหย่อนและพิการได้อันที่สามคือส่วนเตโชธาตุหย่อนและพิการก็ต้องผันจากสูตรกำเริบและหย่อนนั่นเองนะหย่อนก็ต้องผันจากกำเริบพิการก็ต้องผันจากหย่อนนะจะดังที่อาจารย์แสดงไว้ให้แล้วนะครับส่วนอันที่สี่คือเตโชธาตุนั้นเป็นตัวยาประจำเราให้สังเกตนะเตโชธาตุมีตัวยาประจำธาตุคือรากเจตมูลเพลิงใช่ไหมครับนะถ้าลองกลับลองไปดูย้อนดูเมื่อกี้นี้ถ้าเจตมูลเพลิงหนักแปดส่วนเมื่อไหร่จำไม่ดีนะถ้าเจตมูลเพลิงหนักแปดส่วนเมื่อไหร่เราจะเห็นว่ามันคือสูตรของเตโชธาตุกำเริบแปดคือกำเริบถ้ารากเจตมูลเพลิงหนัก16เมื่อไหร่นะครับจะเป็นสูตรของเตโชธาตุหย่อนนะจำตรงนี้นะครับ8กำเริบ16หย่อนส่วนถ้าเจอเจตมูลเพลิงหนัก4ส่วนนะครับหนัก4ส่วนในเตโชธาตุหย่อนกำเริบพิการนั้นนะครับในเตโชธาตุนั้นจะหมายถึงเตโชธาตุพิการ8กำเริบ16หย่อน4พิการและสูตรต่างนี้ก็สามารถประยุกต์ได้กับทั้ง3ธาตุที่เหลือด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือข้อสังเกตเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้เราทำดูแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับมีการเข้าใจมากขึ้นต่อไปวาโยการหาวาโยธาตุหย่อนกำเริบหย่อนพิการเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีจำสูตรวาโยธาตุกำเริบได้ที่อาจารย์สั่งไว้แล้วว่าต้องจำให้ขึ้นใจว่าวาโยธาตุกำเริบนั้นก็คือช้าเจดีพริกสะไทยช้าเจดีพริกสะไทยนั่นเองและที่สำคัญก็คือต้องมีขิงครึ่งส่วนระคนเสมอต้องมีขิงครึ่งส่วนระคนเสมอนะช้าเจดีพริกสะไทยในการหาวาโยธาตุหย่อนก็เช่นเดียวกันนะครับตัวไหนเคย3ดีเคย3จะลดลงมาเหลือ2ส่วนเจตมูลเพลิงเคย2จะเหลือ1ส่วนขณะที่ช้าภู3จะโดดเป็นได้1ส่วนจะโดดเป็น3ส่วนเห็นไหมครับในทางตรงกันข้ามฝั่ง4 86นะครับพริกเคย4จะขึ้นเป็น8สะค้านเคย8จะขึ้นเป็น16เห็นไหมนะสาขาก็ขึ้นเป็น16ขณะเดียวกันลูกสมอไทยเคย16จะโดดเหลือ4และขิงครึ่งส่วนระคนนะง่ายไหมครับไหนถ้าเรามาจะหาวาโยธาตุหย่อนก็ใช้สูตรเดิมครับนะครับฟังซ้าย1 2 3นะฮะช้าเคย3ต้องลดลงมาเหลือ2ดีปรีเคย2ส่วนต้องเหลือ1ส่วนขณะเดียวกันเจตมูลเคิร์นเคย1ส่วนก็โดดไปเป็น3ส่วนฟังขวามือในทางตรงข้ามนะครับพริกสมอไทยนะไทยเนี่ยสมอไทย4ส่วนก็โดดขึ้นเป็น8นะพริกไทย8ก็ขึ้นเป็น16ขณะสะค้านเคย16จะลดลงมา4นะครับตรงนี้และขิงครึ่งส่วนละคนยากไหมครับไม่เห็นยากเลยโจทย์จะถามตรงไหนมาเราเขียนสูตรออกมาปั๊บเช็คได้หมดว่าช้อยถูกหรือไม่ถูกและจุดสังเกตที่อาจารย์ให้ก็คือ1เห็นไหมครับว่าถ้าวาโยธาตุเราสังเกตจากขิงละคนแล้วนอกจากสังเกตแล้วว่ามันการที่จะเป็นกำเริบหย่อนพิการอาจารย์บอกว่าถ้าหย่อนนะว่าตัวยาประจำวาโยธาตุก็คือครับอะไรครับเถาสะคานเถาสะคานอยู่ตรงไหนให้ดูเสาสะคานถ้าเถาสะคาน16แสดงว่าเป็นวาโยหย่อนถ้าเถาสะคาน8แสดงว่ากำเริบถ้าสะคาน4ก็แสดงว่าพิการดังสูตรที่อาจารย์ให้ไปแล้วที่สรุปไปดิ่งดังที่สรุปตรงนี้ทีหนึ่งเห็นไหมครับการสังเกตวาโยธ
ธาตุเง่าขิงต้องละคนนะฮะถ้าเห็นเล่าขิงละคนต้องนึกถึงวาโยนะฮะต้องนึกถึงวาโยในขณะเดียวกันวาโยธาตุกำเริบก็ต้องช่องให้จำขึ้นใจว่าช้าเจดีภิกษุไทยถ้าเราไม่ได้ตัวนี้เราจะผันไม่ได้เลยนะครับถ้าเราท่องผิดก็ผันผิดเหมือนกันนั้นสิ่งที่จันเน้นและย้ำก็คือตรงนี้ส่วนวาโยธาตุหย่อนและพิการก็ต้องผันจากสูตรกำเริบและหย่อนวาโยธาตุนั้นตัวยาประจำธาตุก็คือเถาสคานนั้นการสังเกตถ้าเถาสคานหนัก8แสดงว่าวาโยกำเริบหนัก16แสดงว่าหย่อน4ส่วนแปลว่าพิการเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนต่อไปนะครับ